อมรินทร์ทีวียำยำสูตรเด็ดเส้นใหญ่รสหมูสับในแบบเราตอนนี้เรียกได้ว่าโรคโควิดระบาดอย่างต่อเนื่องมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันลุกลามไปถึงคนในวงการบันเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นณวัฒน์วินลี่แม็กอินทอชดีเจเพชจ้าแจ๊ดชวนชื่นรวมไปถึงโดมเดอะสตาร์และโกตีที่เคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราแต่ก็มีคนในวงการบันเทิงเองไม่น้อยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยาส่งมอบรถ Emergency Cart และชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิดตูนบอดี้สแลมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์การศึกษาและเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลผ่านมูลนิธิ9คนละ9มีนพิชยาบริจาคเงิน 1.5 ล้านซื้อห้องความดันบวกมอบ8โรงพยาบาลและอีกหลายๆคนรวมถึงคุณตันที่ได้สร้างศูนย์พักคอยตันปันร่วมกับไดอาน่าและหมอแล็บแพนด้าซึ่งจุดประสงค์ครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอาการเจ็บป่วยจากโควิด -19 ผมก็ได้ดูข่าวรู้สึกดูแล้วก็พบตัวนะก็เราก็ได้เห็นว่าพี่น้องคนไทยด้วยกันนะนะตอนนี้ก็เดือดร้อนมากเราจะอยู่เฉยๆแล้วว่าเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรบังเอิญนะครับผมมีตึก6ชั้นที่ทางเข้าอาเซียนครับตรงถนนพุทธบุรีตัดใหม่แล้วก็บังเอิญตึกหลังเนี้ยเข้าไปดูแล้วจริงๆมันอยู่ในสภาพที่แบบจะปรับปรุงให้กลายเป็นที่พักก็ไม่ยากนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะหลายคนนะครับก็รอห้องรอเตียงโรงพยาบาลซึ่งเหมือนก็สภาพของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามก็ตามมันไม่ทันกับคนที่ติดเชื้อนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระหรือว่าหาที่ให้กับคนที่เดือดร้อนจริงๆอย่างน้อยก็มีที่มารวมกันรับสาบุญต้นเพื่อจะรอเตียงครับตั้งเป้าไว้ครับวันที่1สิงหาต้องรับคนที่เดือดร้อนเข้ามานอนเตียงที่นี่ได้ครับมีเป็นห้อง VIP อยู่ประมาณ20กว่าห้องแล้วก็ที่เหลือเป็นห้องรวมแล้วก็ประมาณ30ห้องครับก็ประมาณเกือบ100เรียกว่า150เตียงแล้วกันบวกที่ยากที่สุดคือเรื่องระบบการเรียกว่าอากาศหมุนเวียนที่ดีครับแล้วก็ทำระบบการกำจัดขยะแทบจะเกือบจะเหมือนกับโรงพยาบาลแล้วนะครับก็มีทางเดินก็เป็นบวกในห้องก็ลบก็ทำทุกอย่างให้มาตรฐานเพราะว่าการที่เราทำเพื่อจะช่วยคนที่เดือดร้อนแต่ต้องไม่สร้างปัญหาให้กับคนที่มาช่วยพยาบาลหรือหน่วยทางแพทย์แล้วก็รอบชุมชนด้วยปลอดภัยทั้งคนอยู่แล้วก็คนดูแลแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบชุมชนด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเขตห้วยขวางแล้วก็ทั้งหมอทั้งหลายฝ่ายเลยครับถ้าเราไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านเพื่อลดเชื้อช่วยชาตินะครับแล้วก็ถ้าเรายังมีกำลังอยู่อะไรที่เราพอทำให้คนอื่นได้ก็ทำไปเถอะชาตินี้มีหาโอกาสที่จะช่วยเหลือมนุษย์หรือเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่ผมเห็นว่าถึงแม้ผมจะทำเล็กๆตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นครั้งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตนะครับเขาอยากให้ทุกคนช่วยกันขอบคุณคุณตันมากนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยยังหาเตียงไม่ได้ก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่1กรุณากดหมายเลข1668กด1เพื่อแจ้งข้อมูลค่ะหรือแอดไลน์ที่ line id @1668.reg จากนั้นท่านจะต้องได้รับรหัสประจำตัว5หลักเพื่อยืนยันข้อมูลผู้ป่วยในทุกการติดต่อขั้นตอนที่2กรุณาติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสช.ที่หมายเลข1330กด0หรือ line at @sabaidibot เพื่อลงทะเบียนเตียงของสปสช.อีกครั้งและต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้แอดไลน์ @bkkcovid19connect จากนั้นใส่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนกรอกข้อมูลส่วนตัวแนบผลตรวจโควิดเมื่อทำขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วกรุณาแคปหน้าจอที่เป็นหน้าสุดท้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ส่งมาที่อาสาสมัครของเราจะทำการประสานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ์ของท่านเพื่อช่วยประสานหาเตียงตามระบบต่อไปขอบคุณสำหรับข้อมูลเพจเราต้องรอดสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือหนึ่งในผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโควิดและยังเป็นนักร้องเสียงดีที่มีรางวัลการันตีจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้นอกจากโดมเดอะสตาร์สวัสดีซุปตาพัตลุยจ้าก็โดมจรวัตรนะครับผมที่ช่วงที่ผ่านมาก็หลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าวนะครับที่ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ด้วยนะครับณตอนนั้นก็ไม่ได้คาดคิดว่าตัวเองจะได้เป็นหนึ่งในคนที่ติดเชื้อเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองประมาณนึงอะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ดูแลตัวเองทุกๆอย่างแต่ว่าก็ณตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่แพร่ระบาดหนักอยู่นะครับเราก็ได้รับเชื้อซึ่งก็โชคดีครับที่ได้รับการดูแลแล้วก็เราก็ร่างกายตอบสนองกับยาก็กลับมาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เกือบจะกลับมา 100% แล้วนะครับพอเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเข้าใจว่ามันยากลำบากมากแล้วก็มันส่งผลต่อสภาพจิตใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับโควิด-19 รวมไปถึงหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับขอเป็นกำลังใจให้มากๆนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะเติมรอยยิ้มนะครับเติมเสียงหัวเราะให้กับตัวเองนะครับก็อย่าลืมมาชมซุปตาพาตลุยนะครับในเทปที่พี่นิกกี้มาป่วนบ้านผมนะครับป่วนมากๆแล้วก็สนุกมากๆจริงๆนะครับในวันนั้นที่ไปถ่ายทำกันคือสนุกจริงๆนะครับยังไงเรากลับไปรับชมความป่วนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซุปตาพาตลุยจ้าโดมพี่เพิ่งเนี่ยลืมตัดเล็บมาตัดเล็บให้พี่หน่อยดิอ๋อได้เล็บพี่ยาวเดี๋ยวหากันการตัดเล็บแป๊บนึงได้ไหมครับเออดูแลพี่หน่อยน้องไม่เจอกันนานไม่มีอ่ะมีแค่อันเนี้ยเออไม่ได้เหรอตัดพี่ตัดให้เราไม่เป็นไรโดมทำไมถึงมาซื้อบ้านที่นี่เอาจริงนะพี่คือผมเรียนอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ครับรังสิตแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับแถวๆนี้แล้วก็คือสตูถ่ายของบริษัทผมอ่ะมันอยู่แถวๆนี้เราก็เลยแบบตอนนั้นเรามีซิทคอมคือมันเป็นงานประจำมหาลัยก็เรียนแถวนี้แล้วก็เลยซื้อตรงนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บซิทคอมปิดยินเนี่ยแป๊บเดียวเองนี่สองไม่ถึงปีแต่ว่าอ่ะไหนๆก็มันก็เป็นแบบเหมือนสถานที่ทำเลที่เราคุ้นเคยพี่ครับเราแบบใช้ชีวิตอยู่แถวนี้บ่อยๆเออมันเป็นที่ที่เอาจริงผมชอบนะครับเพราะว่ามันก็มีความเป็นแบบกรุงเทพด้วยแต่ว่าก็จะมีความแบบบ้านๆด้วยร่มรื่นด้วยเออร่มรื่นและจริงคือหนูเนี่ยอยู่ภูเก็ตตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเกิดจนถึงกี่ขวบเกิดจนถึง18คือพอจบม .6 ครับปุ๊บก็คือเข้ามหาลัยก็คือมากรุงเทพมาประกวดเดอะสตาร์ก่อนหรือว่ามาเรียนธรรมศาสตร์ก่อนมาเรียนก่อนปีนึงครับเรียนธรรมศาสตร์ก่อนเรียนเสร็จปุ๊บน้ำท่วมปีที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ปีน้ำท่วมพอน้ำท่วมใหญ่เสร็จปุ๊บผมก็กลับไปอยู่ภูเก็ตในช่วงนั้นครับแล้วเดอะสตาร์เขารับสมัครพอดีแสดงว่าหนูชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าได้เป็นโดมเดอะสตาร์เลยไหมเปลี่ยนเลยครับเราก็ได้เข้ามาทำงานด้วยอะไรเงี้ยพอหลังจากเข้ามาทำแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นสายงานหลักของเราเลยถึงแม้ว่าเราจะเรียนอีกทางนึงนะพี่เรียนนิติศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันแบบนานมากจนแบบถ้าจะให้เปลี่ยนสายงานตอนนี้ก็คงแบบไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วแต่น้องนี่ดูแลพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่น้องโดมจริงๆก็ตั้งแต่ทำงานนั่นแหละครับคือผมอ่ะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบดูแลเขาแบบ 100% อะไรขนาดนั้นเพราะว่าพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขายังอยากทำงานแม่ก็ยังอยากขายของแต่เราก็จะคอยดูแลแบบไม่ต้องเปิดแบบบ่อยขนาดนั้นก็อยากให้เขาได้เน้นแบบไปเที่ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างแล้วก็พาไปเที่ยวไปพักผ่อนอยากกินอะไรก็มีให้อะไรเงี้ยก็พยายามดูแลในจุดที่เรารู้สึกว่าเราสามารถดูแลได้ทั่วถึงแม่น้องโดมเนี่ยน่ารักมากนะครับเป็นแฟนคลับรายการเราด้วยดูเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยดูจนรายการจบเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปหาคุณแม่ดีกว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงดูรายการเราไปเดี๋ยวไปตัดเล็บให้คุณแม่ไหมไม่เป็นไร
ามาแล้วมามีสวัสดีครับนี่เปิดอมรินทร์ด้วยเอาใจด้วยฮะเปิดอมรินทร์ด้วยเอาใจคุณแม่เพิ่งเปิดหรือเปิดนานแล้วเปิดตลอดเลยอยู่เป็นอยู่เป็นนั่งเลยพี่นั่งก่อนไม่เป็นไร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 นั่งข้างบนอันนี้ชื่อรายการอะไรปิดตาห้ามองแม่ห้ามองนี่พิธีกรชื่ออะไรครับพ่อเจ้หนูจ้าเห็นไหมล่ะของจริงคนนี้ของจริงบอกเลยนี่รู้หมดทุกโต๊ะข่าวพิธีกรชื่ออะไรพี่บอลเนี่ยดูจริงชีพจรชีพจรลงนี่ลงบุ้งลงบุ้งพิธีกรคือใครลิตาปออะไรปออะไรนกเฮ้ยซุปตาพาตะลุยพิธีกรชื่ออะไรนี่มาวันไหนรายการมาวันไหนวันพฤหัสกี่โมงเจ็ดทุ่มโอ้พ่อฮาเลยอ่ะรู้ด้วยพ่อทำไมถึงชอบดูอมรินทร์ทีวีรายการดีๆเยอะพ่อแหลงใต้ได้ไหมได้เป็นปัดปลื้มมั้งมาอยู่กรุงกรุงเทพสบายดีครับสบายดีครับชอบชอบที่ได้หมักว่าภูเก็ตหรือว่ากรุงเทพหมักว่าพันเพลก็ชอบภูเก็ตชอบภูเก็ตหมักว่าพอเคยไปร้านนวดไหมกรุงเทพเคยไปร้านนุ่มนวดยังนวดอยากลองไหมเดี๋ยวพ่อไปแฟชั่นพาไปร้านนวดทำไมทำไมไม่เอาเอาไว้แต่บุญเอาไว้แต่บุญเอาไว้แต่บุญโอ้ตลกเลยเขาชอบดูตลกไงเออเหรอเขาดูเขาแบบศึกษาวิชาอะไรอย่างนี้ชายเมียงนี่ต่อชายเลี้ยงนี่ชายสี่พ่อเก่งนะเก่งดีไม่มีเตรียมนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีเตรียมนะครับแล้วหลังกล้องก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อนะครับไม่ได้ติดไมค์ด้วยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินนะตลกเลยอ่ะเอาจริงอ่ะป้าเนี่ยเพิ่งมาอารมณ์ดีก็ตอนที่แบบหลังจากป่วยแล้วเหรอเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะดุจริงเหรอเพราะหน้าดุมากดุในรูปอ่ะเป๊ะเป็นคนดุเป็นคนแบบเขาว่าเขาทำงานรับราชการเป็นปลัดเป็นปลัดเลยเหรอเป็นปลัดอำเภอโอ้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะพ่อนะเออยิ่งใหญ่นะพ่อนะเมื่อก่อนนะเออเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับผู้ใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำไมเครียดเหรอมาจริงๆแกเป็นคนดูแลตัวเองนะเออวันที่แกป่วยอ่ะวันที่แกไม่สบายอ่ะแกไปวิ่งวิ่งออกกําลังกายเช้าวิ่งออกกําลังกายเย็นแต่เหมือนร่างกายคงเหนื่อยเกินไปรับไม่ไหวก็เลยแบบป่วยมีหลายคนนะที่ตอนแรกใช้ชีวิตแบบปกติแล้วอยู่ได้นะพอเริ่มเฮลตี้ว่ายน้ําแล้วก็เหมือนแบบเหมือนร่างกายมันไม่เคยทําอ่ะนะใช่ๆๆเออแล้วเขาดุยังไงมั่งกับโดมเขาเคยตีมั้ยอุ้ยนอนโดจาวิ่งอยู่บนเนี่ยต้องโดมฉลาดวิ่งหนีขึ้นข้างบนแล้วเขาจะตีเรื่องอะไรเมื่อก่อนเวลาเขาจะตีก็ตีเรื่องบางทีก็ไม่ไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยใช่ให้ออกกำลังกายเหรอเขาบังคับลูกผมกับน้องชายเนี่ยเย็นหลังเลิกเรียนต้องไปออกกำลังกายต้องไปว่ายน้ำต้องไปตีแบดต้องไปวิ่งต้องไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยวันนึงต้องไปทำสักอย่างนึงแล้วเขาก็จะมารอรับหลังโรงเรียนละแล้วถ้ามาหาเขาช้าเขารอนานเขาโกรธไหมโกรธเหมือนพ่อผมเด้เลยทำไมคนใต้ต้องดุไม่เขาอยากให้ลูกมีสุขภาพดีเหมือนพ่อผมเด้เลยดูแต่ใจดีนะดูแต่ใจดีแต่ว่าระเบียบวินัยสูงแม่ระเบียบวินัยอ่ะใช่ๆแต่ตอนนี้ก็มีความสุขแล้วพ่อนะแฮปปี้ดีนะเวลาผมไปออกทีวีนะผมไม่รู้ว่าจะมีใครดูไหมอย่างน้อยผมรู้แล้วว่าพ่อกับแม่เขาจะดูทุกรายการเลยถ้ารู้ว่าเราจะออกรายการไหนนะเขาจะนั่งแบบรอดูแล้วว่ากี่โมงอย่างเงี้ยเขาจะเปิดดูเขาก็เลยรู้รายการทีวีแบบเยอะมากเพราะว่าเขาจะรอดูทุกรายการให้ลูกออกเออใช่น่ารักนะแม่ภูมิใจในตัวลูกไหมภูมิใจมากเลยลูกเก่งนะโดมนะเก่งน่ารักเก่งนะน่ารักเออโอ้โหแม่ผมกอดพ่อเองจะพาไปนวดพ่อไปไหมไปไหมไปหรือเปล่าไปไหมไปไหมอาถรรพ์ทำตรงถ้าแม่ให้ถ้าแม่ให้ไปไหมเอาแล้วไหนว่าอภิษฎพูดเมื่อกี้แล้วปกติเวลาพ่อออกทีวีพ่อไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ไหมใช่ไหมเมื่อก่อนมันเคยแข็งแรงเมื่อก่อนไม่แข็งแรงเมื่อก่อนเขาไม่แข็งแรงเดี๋ยวนี้เขามั่นใจเขาแข็งแรงอ๋อมั่นใจเขาแข็งแรงอ๋อเพราะตอนนั้นป่วยใหม่ๆก็เลยยังไม่ค่อยได้พูดใช่การพูดการอะไรยังแปลงไงเหมือนเขาไม่มั่นใจกลัวว่าพูดไปแล้วคนจะไม่ได้ยินจะไม่ชัดแต่ตอนนี้เหมือนเขาเริ่มแบบฝึกพูดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮ่าเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดดูในไอจีผมไอจีน้องชายอ่ะจะเห็นเขาโดนแกล้งตลอด
Facebook สิต่างบัวทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันใช้ภาษาไทยตลอดเพราะฉันคือคนไทยน้องน้องสัญญาสัญญาว่าน้องจะไม่มีแฟนเดี๋ยวมีแฟนอ่ะฮะเดี๋ยวมีแฟนนี่มีคำถามถามไหมล่ะอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยอ๋อพ่อไปถามที่โรงพยาบาลเลยเวลาเขาไปนวดกายภาพไปกายภาพเขาจะแบบชวนหมอคุย 100% เนี่ยกายภาพ30ที่เหลือคุยเล่น70คือคุยเล่นก็เลยไม่ได้กายภาพบางทีหมดเวลาแล้วหมดเวลาแต่ก็ดีได้ชื่นใจนะแม่นะใช่ก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเออแล้วไปเนี้ยเด็กๆกายภาพอ่ะบางครั้งนะเขาเครียดใช่ไหมเพราะเขาทำงานเขาก็ต้องเครียดเขาเหนื่อยไงแต่พอป้าไปอย่างเงี้ยหากันทั้งห้องเขาไปลุมยืนลุมห้องกันเพราะผมก็เพิ่งรู้ว่าแกตลกเลยแกได้หมดเลยนะเออตลกเลยสมองเกิดอย่างงี้กาดำฮะนี่ฮะมองอะไรล่ะแม่ไม่ได้นะพ่อนะไม่ได้กาดำดาเฮ้ยกาขาวกาขาเฮ้ยกากับกับหมูหมูกับกับหมาเฮ้ยโหโอ้สุดแล้วนะฮะคุณทำอะไรกันอยู่ทุกกับพ่อดิตลกทำเลยทำกับพ่อนี่เลยแต่ทำเลยเออทำกับพ่อทำในกรุงเทพเลยฮาเลยอ่ะแต่ว่าเล่นตลกแล้วก็ตาดูทีวีนะนะไม่มองหน้านะอัจฉริยะเป็นแบบว่าจับอัจฉริยะหูฟังปุ๊บตอบได้เลยอัจฉริยะกันคือกูไม่สนใจแต่ว่าใครส่งมากูได้หมดนี่เรียกได้ว่างานนี้เขาหากันทั้งบ้านเลยนะครับน่ารักจริงๆแต่ความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ในเบรกหน้าดมจะพาเราไปตะลุยกันที่ไหนต่อพักสักครู่เดียวครับอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ